สมควรกับเวลากับนางคู่เก่ากับพระไตรพร้อมกันครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขออนุญาตครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระพระมัชฌิมาพระนวกะแม่ชีโยคีในการนำสวดมนต์วัดเย็นในวันนี้เปิดหนังสือสวดมนต์ไปเริ่มใหญ่ไปที่หน้าหนึ่งโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวาคาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วโสปาติปันโนยาสาภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตามมายังพระควันตังสาธรรมสาสังขังอิเมหิสาการิหิยาธารังอารวมปิเตหิอภิปุชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอโบชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วสาธุนพันเตภะคะวาโสเจระปริณิพุตโตเปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัจฉิมาชนตานุกรรมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสักการะทุกขตาปัญญาการะโพเตปฏิคันอันตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อามากังทีฆรตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรม
สปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์อันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตพุทธัพพะคะนะมะกะลังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือพินา19ครับอันธรรมยังพุทธานุสตินยังกะโรมะเสตังโฆปะนาภะคะวันตังเอวังกัลละยานโนกิตติสัทโทอภุคคตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะโสขันโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมโนสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้อันธรรมยังพุทธาภิกขิติงกะโรมะเสพุทธวารันตวรตาธิกุณาภิยุตตาพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นโสดทาภิญาณกรุณาหิสมาคตโตพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยโสชนะตังกามลังวาโสโรพ
พระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธรรมหังตมรณะสิรสาชิเนธังข้าพระเจ้าไหว้พระชินเสียผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกราวพุทโธยสัพพปานินังสรณะเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาทมานุสันติธานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกราวพุทธาสาหัสมิทาสวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทธโธโทคาสาคาตาจวิธาตาจหิตาสมเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธาสาหังนิยาเทมิสรีรังชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธาเสวะโสโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพฤติตามตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนวัฏไทยะสาธุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะโสตังอิทานข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบนใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสงตาสะเตชะสานอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเถกุกัมมังปะกะตัมมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทธโธปฏิคันหาตุอัจจะยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุวาพุทธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอันธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสสวากขาโตภะคะวะตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโก
ป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตัพพเวนโยหิเตเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ธรรมยังธรรมะภิกขิติงกะโรมะเสสวาคาตาตาทิคุณโยคะวะเสนะสัยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นยอมักขปากับปริยัติวิโมกขเพทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโลกัปปตนาตถทาริทาริเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมหังตมหารังวรธรรมเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมสาหาสมิทาสวะธรรมโมเมสามิเกสรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขาสักขาตาจวิทาตาจหิตาสมิงพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมสาหังนิยาเทเมสรีรันชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันต่อหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสรนังอัญญาธรรมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยัญสัจทุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันทะมาเนนะยังปุญญาปะโสตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระธรรมควรควายบุญใดในบัดนี้สาเพมไปอันตรายาเมมาเหสงตาสะเทชสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้า
ด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคานหาโตอัจจะยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสะวริตงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปอันธรรมยังสังขานุสตินยังกะโรมะเสโสปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วโอชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อโลธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามเณรจิตปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้วญาณที่ทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคคลาโคแห่งบุรุษเสกโคนับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสาภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาโหนายยอนเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาโหนายยอนเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักษิณยศเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชรีกรณียศเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชรีอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้หันมายังสังฆาภิกิติงกะโรมะเสสัทธัมมะโชโสปาติปาติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาภิโทอริยโปกะระสังฆาเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมปวารสยกายจิตตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธรรมหังตมริยานคนังโสสุทังข้าพระเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆยสัพพปานินังสารนันเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสารณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาติยานุสเตฐานังวันทามิตังสิเรนัง
ข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกราวสังฆาสาหาสามิธาสวะสังโฆเมสามิกิสรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโฆทุกขาสักขาตาจะวิธาตาจะหิตาสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังฆาสังนิยาเทเมสริรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทานต่อหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังข้าพระเจ้าผู้ว่าโยจากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทิเมสรนันอัญญาสังโฆเมสรนันวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัจเจนวัฏไทยะสาธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทมาเนนยังปุญญาปะสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ทรงได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสงตาสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเขกุกัมมังปะกะตะมะยายันกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิฆานหาตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตงวาสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปอันธรรมยังอติตาปเจเวคณาปาทั้งปนามเสอาจะมะยาอาปาเจเวเคตาวายังเจวะรังปริปุตังชีวรใดอันเรานุ่งห่มแล้วไม่ทานเพจารณาในวันนี้ยาวะเทวาสิตาสาปฏิฆาตายาชีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมากาสวาตาตาปะสิริงสปะสัมผัสสานังปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวาหิริโกเปนาปฏิชาธนาทังและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอาย
อาจามยาอาปาเจเวเคตาวายโยเป็นทัปาโตปริพุตโตเบญทบาทใดอันเราฉันแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสเนวะทวายาเบญทบาทนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนะมะทายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนะมันดานายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนะวิโพสนายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวาอิมาสากายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปะนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเวหิงโสปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพระมจริยานุขายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์เยเตปุรานัญจเวทนาปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนะวันจเวทนางนะโอปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาไม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภเวสันติอนวัชตาจะพาสวิหารจะติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษไม่ได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจากมีแก่เราดังนี้อาชะมยาอาปาเจเวคิตาวายาเสนาสนังปริพุตังเสนาสนะใดเราใช้สอยแล้วไม่ทานพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตาสะปฏิฆาตายาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมากาสวาตาตาปะสิริงสปะสัมผัสสานังปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยงลมแดดและสัตว์เลื้อยครานทั้งหลายยาวะเทวาโอตโตปริสยะวิโนทนาปฏิสันลานารามาทังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่เหล็กเร้นสำหรับภาวนาอาชะมยาอาปาเจเวคิตาวายโยคิรานาปาจยะเพศาชาปาริคารปริพุตโตเคลานดามเพศาบริคันใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสยาวะเทวาโอปานานันวายาภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายาเคราณาเพศาบริคารนั้นเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาภาต่างๆเป็นมูลอัพยาปัจฉาปรมตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้
หันธรรมยังอุทิศนาทิธานาคาทายโยพนามาเซอิมินาปุญญกรรมเมนาโดยบุญนี้อุทิศให้โอปาชายาคุณตารโอปัจฉาผู้เลิศคุณอาจาริโยปาการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตากาทางพ่อแม่และปวงญาติสุริยอาจารย์ทิมาราชาสนจันและราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคนเหลือผู้ทรงชาติพระมมาราจาอินทาจารย์พรหมาและอินทราชโลกาปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะมมิตามโนสาจายมราชมนุษย์เมตมัชชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพรานสัพเพสัตตาสุขีโหนโตขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปกตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภพรสุขขังจันติวิทางเทนโตให้สุขสามอย่างล้นเกปังปาเปทะวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพรานอิมินาปุญญกรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาโอทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์เขียปาหังสุลาเพเจวาเราพรันได้ซึ่งการตัดตานโอปาทานเชทนังตัวตัณหาโอปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวะนิพพานะตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันโตสัพพทาเยวะมะรายสิ้นจากสันดานยาทาชาโตพระเวพระเวทุกทุกพบที่เราเกิดโอชนจิตตังสันติปัญญามีจิตตรงและสันติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลขววิริยามหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องกดกิเลสหายมาราละพานตุนอกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่โมมานสิ้นทั้งหลายกาตนจะวิริเยสุเมเป็นช่องปะทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโถวรุตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโถปัจเจกพุทธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโถตโรมะมังทพระสงฆ์ที่พึ่งบริยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังละพันตุมาขอโมมานอย่าได้ช่องทัสสะปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งเสปองมาโรกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถิดสำหรับการทำวิญญาณสวนแปลกระจบเพลงนี้เปิดเสริมบทพิธีเป็นหน้า128ครับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจารณสัมปันโนสุขโตโรกะวิโทอนุตโรปุริสธรรมมสารติสัตถะเทวมนุสานังพุทธโทภาคาวันติสวาคาโตภาคาวตาธรรมโมสันเทติโกอาการิโกหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคะราเอสัพพะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิในโยอัญชรีกรณิโยอนุตรังปุญญาเขตาโลกัสสติพาหงสหสมภิเนมมิตาสาวทานตังเครเมขลังอุทิตาโครัสเสนมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุเนโทตานเตชะสาภวตุเตชะยมังขลานิมาราติเรกมภิโยชิตาสาภรัตเตงโคลัมปะนาระวกมาคมาธาทยาขังขันเตโสทานตวิธินาชิตวามุเนโทตันเตชะสาภวตุเตชะยัมมังคลานินาลาคิเรงคชวราอติมาตาโพตังทาวาคิจากรรมสเนวโสทาโลนันตาเมตามพุเสกวิธินาชิตวามุเนนโทตันเตชะสาภวตุเตชะยัมมังคลานิโอเคตาคาคมาติหัตถาโสทาโลนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิภิสังขตมโนชิตวามุเนนโทตันเตชะสาภวตุเตชะยัมมังคลานิกาตวานกาธโมทระเอวาคาพินิยาจินจะยะโททวเจนังชะนากายมัดเชสันเตนาโสมาวิธินาชิตวามุเนนโทตันเตชะสาภวตุ
ตเตชะยะมังคะลานิสัตจังวิหายะมะติสัตจะกะวาทะเกตุนวาทะพิโรปิตมันนาอาติอันทะโพตัมปัญญาปะเทปะชะริโตชิตวะมุเนนโทตันเตชะสาภาวันโตเตชะยะมังคะลานินันโทปะนันทะโพชะคังวิภูทังมหิทิงปุตเตนะเทระพุทธเขนะธรรมาปยันโตอิทธัวปะเทสวิธินาชิตวามุเนนโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยมังคะลานิโทคาเทธิพุทธเขนะโสทัสทะทังพรหมเวโสเทโจติเมนทิพกาภิธานังยานาคะเทนวิธินาชิตวะมุเนนโทตันเตชะสาภาวันตุเตคะลานิเอตาปิพุทธชะยมังคะระหัตถะคาถาโยวาจโนทินาทิเนสระเตมาตันเทียหิตวานะเนกวิวิธาเนโจปาทวานิโมขังโสขังอาทิคะเมยะนะโรสัปปัญโยมหาการุณิโกนาถหิตายัสสะภัมปานินังปุเรตวาปะระเมสัพภาปัตตสัมโพธิโมตมังเอเตนะสัจจวัตเชนะโหตุเตชะยมังคลังชะยันตโพธิยาโมเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยันโสชะยมังคะเลนอปราชิตาปันลังเกสีเสปะทะวิปอคะเรอภิเสกสัพพโพธานังอัคคับปัตตปะมอทะติสุนาคัดตังโสมังคะลังโสปะพาตาโสหัวทิตังสุขโนโสมโหตตอนจะโสเยทังพระมัจาริโสปะทะขินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทะขินังปะทะขินังมโนกรรมังปะนิทิเตปะทะขินาปะทะขินานิกาตวานะละพันตัดเถปะทังขิเนเปิดเป็นหน้า48คาถาวันสายอิมัสมิงราชเสมานาเขเตสัมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิโพธาชาลปริเขเตลักขันโตโสระขันโตอิมัสมิงราชเสมานาเขเตสัมมตาสัตโยชนะสัตตสหัสสานิธรรมชาลปริเขเตลาขันโตโสระขันโตอิมาสมิงราชเสมานาเขเตสัมมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิปัตเจกะพุทธชาลปริเขเตลาขันโตโสระขันโตอิมาสมิงราชเสมานาเขเตสัมมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิสังฆชาลปริเขเตลาขันโตโสระขันโต
โบราณพารสมิงพระโพธิ์ทางโคนังโบราณพารสมิงพระธรรมเมตังโบราณพารสมิงพระสังฆานังทุกขโรคัมภยังวิวัญชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะทานังสัพพะลาพังพระวันโตเมรักขันโตโสระขันโตอาคะเนรสมิงพระพุทธคุณังอาคะเนรสมิงพระธรรมเมตังอาคะเนรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคัมภยังวิวัญชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรวิวัญชัยเยสัพพะทานังสัพพะลาภังพระวันโตเมรักขันโตโสระขันโตทักษิณรสมิงพระพุทธคุณังทักษิณรสมิงพระธรรมเมตังทักษิณรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคัมภยังวิวัญชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรวิวัญชัยเยสัพพะทานังสัพพะลาภังพระวันโตเมรักขันโตโสระขันโตหรเดรสมิงพระพุทธคุณังหรเดรสมิงพระธรรมเมตังหรเดรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคัมภยังวิวัญชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรวิวัญชัยเยสัพพะทานังสัพพะลาภังพระวันโตเมรักขันโตโสระขันโตปัดฉิมรสมิงพระพุทธคุณังปัดฉิมรสมิงพระธรรมเมตังปัดฉิมรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคัมภยังวิวัญชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรวิวัญชัยเยสัพพะทานังสัพพะลาภังพระวันโตเมรักขันโตโสระขันโตพายัพรสมิงพระพุทธคุณังพายัพรสมิงพระธรรมเมตังพายัพรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคัมภยังวิวัญชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรวิวัญชัยเยสัพพะทานังสัพพะลาภังพระวันโตเมรักขันโตโสระขันโตโอดอนรสมิงพระพุทธคุณังโอดอนรสมิงพระธรรมเมตังโอดอนรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคัมภยังวิวัญชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสก
สัพพะภัยสัพพะเคราะห์สเนจันไรวิวันชัยเยสัพพะทนังสัพพะลาภังพระวันโตเมรักขันโตโสระขันโตอีสานรสมิพระพุทธคุณังอีสานรสมิพระธรรมเมตังอีสานรสมิพระสังฆานังทุกขโรคัมภยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเนจันไรวิวันชัยเยสัพพะทนังสัพพะลาภังพระวันโตเมรักขันโตโสระขันโตอากาศรสมิงพระโพธะคุณังอากาศรสมิงพระธรรมเมตังอากาศรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคัมภยังวิวันชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์สเนจันไรวิวันชัยเยสัพพะทนังสัพพะลาภังพระวันโตเมรักขันโตโสระขันโตปทวีรสมิพระโพธะคุณังปทวีรสมิพระธรรมเมตังปทวีรสมิพระสังฆานังทุกขโรคัมภยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเนจันไรวิวันชัยเยสัพพะทนังสัพพะลาภังพระวันโตเมรักขันโตโสระขันโตอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาลาชะเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิโพธาชาละปริเขเตลาขันโตโสระขันโตอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาลาชะเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิธรรมชาละปริเขเตลาขันโตโสระขันโตอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิเทจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาลาชะเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิปัตเจกะพุทธชาละปริเขเตลาขันโตโสระขันโตอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัต
ตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิสังฆชาละปริเขเตลักขันโตโสรคันโตภวตุสัพพะมังคะรังรักขันโตสัพพะเทวตาสัพพะโพธานุภาเวนะสัทธาสนธิภวันโตเทภวันโตสัพพะมังคะรังรักขันโตสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสนธิภวันโตเทภวันโตสัพพะมังคะรังระขันโตสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสนธิภาวันโตเทหลังจากนี้เราจะนั่งเจริญจิตตภาวนาสักครู่นะครับหลังจากนั้นเราจะแผ่เมตตาร่วมกันครับ
สักคนเก็บเวลาครับนิมนต์พระอาจารย์นำแผ่เมตตาครับอิตังทานากัมมังนิพพานาปัจจายโยโหตุโนนิจจังอิทังสีลากัมมังนิพพานาปัจจายโยโหตุโนนิจจังอิทังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจายโยโหตุโนนิจจังยังเห็นจิตกุศลังกัตตาภังกัมมังสัพเพหิอัมเหหิกัตตังปุญญังโนอะนุโมทันโตโสนันโตโพนโตเยเทวะอัสสะมิงทานิอาทิคาตาทิคาโยกัสสัทธาโหนโตสัพเพสัตตาโสกิอัตตาอนังปะริหารันโตมาตาปิตาโสเคตาโหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพยาตากะโสเคตาโหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพอายาตากะโสเคตาโหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาโสเคตาโหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพนัคขาตาโสเคตาโหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพเทวาโสเคตาโหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายาโสเคตาโหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพพาสัมปัตติโยสามิจันโตโวนั่งคุกเข่าครับมิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทธะเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทธะเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทธะเมพันเตวันทามิคะโรอุปัชฌายาอาจาริเยสัพพะเมวะโทสังฆะมัทธะเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทธะเมพันเตวันทามิอาลาเมพันทาสีมังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทธะเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพพะทาเนโสปะเตเทตาสาเลรัตตุมหาโพธิงพุทธะโลปังสักกาลังสัทธานาคาโลเกเทวะโรเกพรหมโรเกชัมโพธิเปลังกาทิเปสาเรระตตุโยเกสัทธตุโยอรหันตาธาตุโยเจติยังคันธาโกติงจัตุราสิติสัพเสธัมมคันเทสัพเพสังปาทเจติยังอหังวันทาปิสัพพโสอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรี
ขอให้ทุกคนก้มหมอบวันทาน้อยพระอาจารย์ท่านทุกคนพร้อมกันครับสาธุวันทามิพันเตสัพพังอาปาราภาคมาธามิพันเตมยากาตังปุญญาสามินาอนุโมทิตัพพังสามินากาตังปุญญาไมหังทาตาภาสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุพระสงฆ์กราบก่อนครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขอเชิญโยคีทุกท่านนะคะกราบพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพร้อมกันนะคะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญขอบุญนี้จงเป็นอานิสงส์ให้เราเจริญในสัมมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อพันธิพานเป็นที่สุดจงบังเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายที่ได้มาปฏิบัติธรรมณที่นี่นะเราก็มาทำหน้าที่ที่จะก่อให้เกิดมากุศลเกิดบุญมีฉันทะมีศรัทธาให้เกิดศรัทธาเกิดฉันทะมีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์นั้นได้ทรงบำเพ็ญบารมีธรรม แล้วก็เพื่อจุดประสงค์ก็คือเพื่อตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในทศชาติพระเจ้าสิบชาติตัวอย่างพระเจ้าสิบชาติเรียกว่าเป็นมหานิบาตเป็นพระชาติใหญ่ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญในชาติที่เป็นพระเตมียะพุทธโพธิสัตว์พระองค์ได้ทรงประเกิดมาบังเกิดในพระครรภ์พระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินของพระราชาเมื่อพระองค์ประสูติเนี่ยมันมีปรากฏการณ์ที่ว่าฝนตกแผ่นดิน
บ้านเมืองมันชุ่มฉ่ำเย็นสบายก็ให้เกิดความสุขความเจริญจึงได้ชื่อว่าเตมิยะแปลว่าผู้ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองนี่อุดมสมบูรณ์ชุ่มฉ่ำพระองค์มาสวดมาแล้วพระองค์พระเจ้าแผ่นดินก็ดีใจนะดีพระทัยก็เอาแม่นมก็เอาพระโอรสมาถวายในขณะที่พระองค์ทรงว่าราชการตัดสินคดีความว่าให้คนนี้มีโทษหนักประหารมีโทษลงมาก็เรียกว่าตัดแข้งตัดขาเป็นต้นนะจำคุกตลอดชีวิตดิบทรัพย์สินไหมพระองค์ในฐานะที่เป็นพระโพธิสัตว์ย่อมมีบารมีธรรมแก่กล้าแม้จะเป็นทารกนะเป็นโอพระราชกุมารตัวน้อยก็มีความพอได้ยินอย่างนั้นก็มีความคิดแต่ว่าโอ้เรามาเกิดในใต้ร่มเสวตฉัตรอีกเดียวนี้มาเกิดเป็นลูกของพระราชาพระชาติที่ก่อนนั้นองค์ก็ได้เป็นพระราชาเหมือนกันครองราชบ้านเมือง25ปีเดี๋ยวทำกรรมโดยหน้าที่เนี่ยทำกรรมโดยหน้าที่เป็นพระราชาต้องไปตกนรก 25,000 ปีทุกทรมานในขุมนรก 25,000 ปีกลับมาเกิดในมนุษย์นี่กลับมาเกิดเป็นพระราชาลูกของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็กว่าวันถึงวิบากกรรมที่จะต้องไปเกิดในโลกเนี่ย มันก่อนๆนั้นถ้าหิวก็ร้องไห้นะ นะองค์ก็มีความคิดนะเราจะทำยังไงเนาะเราจะพ้นจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่นะเทพธิดาที่ประจำเสวตฉัตรก็ซึ่งเป็นอดีตชาติเป็นพระมารดาของพระองค์เขาบอกว่าถ้าไม่อยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่เป็นใบ้ก็ให้เป็นใบ้หนุนดังเป็นคนไม่ตาไม่บอดหูไม่หนวกก็ทำเป็นคนตาบอดหูหนวกนะเป็นบนพิกสมบูรณ์ดีก็ให้เป็นคนมีคนพิการ พระองค์จะทำได้หรือไม่นะ พระโพธิสัตว์ที่ยังเป็นพระกุมารน้อยตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่เคยร้องไห้เมื่อหิวไม่เคยแสดงอาการที่ว่าทายหนักทายเบาแล้วจะให้พี่เลี้ยงนางนมเนี่ยมาช่วยดูแลเลยกลายเป็นเด็กที่นิ่งอยู่อย่างเดียวนะถึงเวลาที่เขาให้อาหารก็ไม่งอแงเลยนะ พอโตขึ้นมาหกสองขวบเนี่ยน่าจะถึงเวลาพูดก็คงก็ไม่พูดจะมาเป็นอยู่ในวัยเด็กหนุ่มน่าจะชอบอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ชอบก็ทางพระราชบิดาแล้วก็หมอหลวงโหราจารย์ทั้งหลายก็มาตรวจเช็คดูแล้วเอ๊ะห้องไม่เป็นไรนี่นะแต่ไม่พูดไม่ลุกไม่เดินไปไหนนอนอยู่อย่างนั้นจนถึงวัยที่พระองค์มีพระชนมายุได้16ปีอยู่ในวัยหนุ่มสกันในวัยหนุ่มแล้วนะพระองค์ก็ยังไม่แสดงอาการเป็นคนพูดได้นะหัวเราะนะหรือว่าพูดนั่นพูดนี้มีความยินดีพอใจอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะจน
โหราจารย์เราบอกว่าคงจะเป็นคนอาบมงคลเป็นอภิจันไดนะแม่เนี่ยบอกไม่เชื่อพระราชบัณฑาไม่เชื่อแต่พระเจ้าแผ่นดินก็จำเป็นต้องเอาอนุโลมตามนั้นก็ให้เอาไปให้เขาเอาไปฝังนะแม้ว่าพระราชบัณฑาก็บอกว่าขอให้ได้มีโอกาสให้พระองค์ของเมืองสักเจ็ดวันเถอะแล้วค่อยทำก็ทำเรื่องทำของเมืองฮะแล้วก็ก็นอนใบ้อย่างนอนเฉียงเฉยอย่างนั้นเนาะจนถึงวันที่เจ็ดแล้วเขาก็เอาไป ในประชาพีดิบนะ ขุดหลุมฝังพระองค์พระรู้ว่าออกมาจากเมืองแล้วนะพ้นแล้ว ก็ถามในสารถีว่า ท่านขุดอะไรอยู่หรือขุดหลุมฝังพระกุมารพระราชกุมารนายสารถีก็บอกว่าท่านมีความผิดที่ไหนหรือเพราะว่าท่านพูดไม่ได้ท่านเป็นง่อเป็นใบ้นะท่านเป็นใครนายสารถีพูดท่านเป็นใครท่านเราเป็นเทพเทวดาหรือยังไงเนาะก็พระองค์ก็บอกว่าเรานี่แหละเป็นพระกุมารทำไมพระองค์ทำอย่างนี้พระองค์ก็บอกในสารถีคนบอกว่าเราอยากจะบวชเราไม่อยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเราจะไปบวชละในสารถีก็บอกผมก็จะขอบวชด้วยพระองค์จะบวชนะในพระกุมารก็บอกว่าเธอนั้นเป็นสารถีเป็นต้องดูแลเรื่องรถม้าราชรถเราไปคืนหลวงเขาพอพระนายสารถีก็ต้องเอาไปคืนพอพระราชบัณฑานั้นมาเห็นราชรถเปล่ากลับมาก็ร้องห่มร้องไห้นะลูกเราตายซะแล้วนายสารถีบอกพระกุมารไม่ตายพระกุมารแข็งแรงดีแข็งแรงสุขภาพดีพูดจาได้พูดจาไพเราะอ่อนหวานทุกอย่างเป็นหมดแต่พระองค์ที่พระองค์เป็นยันต์พระองค์ต้องการออกบวชอธิษฐานจิตออกบวชไม่อยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นอย่างนี้พระราชาพร้อมด้วยเสนาหมาทั้งหลายพร้อมด้วยพระราชบัณฑาก็ไปเดี๋ยวไปในป่าพระกุมารก็เลยอธิษฐานจิตเป็นพระฤาษีนะก็พระราชาก็ขอให้ไปครองราชเถิดองค์ก็ไม่ยอมพระองค์เป็นได้บวชแล้วพระกุมารได้เสียชีวิตไปแล้วเราเป็นฤาษีแล้วเป็นอย่างนี้นะความอดทนอดกั้นต่อประการต่างๆที่ได้รับการทดสอบทดลองเนี่ยพระองค์มีพระทัยต่อสู้ว่าถ้าพระองค์แสดงอาการให้เขาเห็นว่าเป็นคนปกติเขาจะเอาองค์ไปเป็นพระราชาพระองค์ต้องยอมเป็นเวลาถึง16ปีถึงได้บวชเลยนะแล้วพระองค์ตรัสว่าบุคคลพระเจ้าแผ่นดินถามพระองค์ว่าคนเก่าคนแก่ถึงจะยอมบวชนะผมงอกเสียก่อนแต่พระเจ้าพระโอรสพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าคนเราจะประพฤติพรหมจรรย์ต้องประพฤติตัวไม่ดุมนะประพฤติพรหมจรรย์ต้องประพฤติตนเมื่อหนุ่มอยู่มันจะพี่ผมดำเลยผมยังดำสนิทแต่พระองค์ก็ชวนพระราชบิดาพระราชบรรดาแล้วก็วงศาคณาญาติทหารนะกองทหารนั้นออกบทตามบทสิ้นนะมวลมหาชนในเมืองรู้ว่าพระองค์มายังเป็นคนปกติอยู่ออกบทแล้วมวลมหาชนเป็นจำนวนมากตกมากแล้วก็ออกบทตามบำเพ็ญเมตตาภาวนาไปก็ไปเกิดในพรหมโลกกันทั้งหมดสิ้นนะนี่สังเกตเห็นว่า
การได้เป็นมาบวชเนี่ยถือว่าเป็นมงคลอันประเสริฐยิ่งเนี่ยพระโพธิสัตว์ตอนนั้นพระองค์ก็เลยพาพระราชบิดาพระราชมารดาและพระปยุรญาติเหล่าเสนาอำมาตย์ทหารทั้งหลายออกบวชนับแสนนับล้าน แล้วก็มาพึ่งภาวนาเนคขมะบารมีจนได้สมาธิภาวนาจนได้ฌานปัญญาได้ไปเกิดในภพมนุษย์โลกทั้งสิ้นอันนี้เรียกว่าการที่เราตั้งจิตอธิษฐานให้สำเร็จประโยชน์นั้นต้องใช้ความอดทนอดกั้นมีความเสียสละอย่างยิ่งที่จะเพื่อจะให้พระพุทธพรหมจรรย์นอกนั้นยังมีการกล่าวอีกเยอะแยะนะเป็นที่ในเนื้อหาในพระไตรปิฎกนะแต่สรุปแล้วก็ว่าพระองค์ต้องการบำเพ็ญเนคขมะบารมีอธิษฐานจิตจนสำเร็จต้องใช้เวลาถึง16ปีแล้วก็พาพ่อพาแม่พาพระยุณญาติเราทหารอำมาตย์ทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นนับแสนนับล้านนับโกดอันนี้เป็นตัวอย่างว่าถ้าเรามาปฏิบัติเนี่ยถ้าเราก็มีกันอยู่ประมาณร้อยกว่ารูปร้อยกว่ารูปคนทางพระหนุ่มองค์เนรไม่ชินอยู่ในบ้านก็200กว่ารูปคน270กว่ารูปคนนะอยู่ในบ้านเราเนี่ยเราจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมโดยการต่อสู้กับกิเลสธาตุขันธ์นี้นะเพื่อให้เรานั้นตั้งอยู่ในเนคขมะบารมีอธิษฐานบารมีได้ต่อสู้กับความอยากความในกามคุณอารมณ์ต่างๆได้มันจะต่อสู้ได้ไหมมันก็เป็นไปได้ยากเนาะถ้าเราจะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้นะมันต้องมีความอดทนอดกลั้นเนาะกรณีเราเป็นพระเราเป็นโยมวสงเนี่ยเราต้องอดทนอดกั้นต่อเพศตรงข้ามเราเป็นชีเราเป็นโยคีหญิงแล้วก็อดทนอดกั้นต่อเพศตรงข้ามเช่นเดียวกันอย่าไปคาดหวังมีจิตอย่ามีความต้องการด้วยกิเลสตัณหาอะไรเลยนะนี่ว่าถ้าเรามาปฏิบัติธรรมด้วยความด้วยจิตที่เป็นกุศลเนี่ยกุศลฉันทะมันจะเกิดขึ้นกุศลฉันทะมันจะเกิดขึ้นความพอใจในกุศลธรรมนะกุศลฉันทะฉันทะในอิทธิบาท4ประการฉันทิฏฐิบาทอิทธิบาทคือฉันทะอิทธิแปลว่าความสำเร็จปาทะแปลทางแปลว่าปาทะอิทธิปาทะทางแห่งความสำเร็จนะทางแห่งความสำเร็จอิทธิบาททางแห่งความสำเร็จมีอะไรบ้างมีฉันทะเรามาปฏิบัติธรรมแล้วมีฉันทะไหมมีความพอใจมีปิติมีความพอใจแล้วก็มีปิติความอิ่มใจในการที่เราจะได้มาปฏิบัติธรรมนะเรามีที่นอนที่พักมีห้องเรามีที่พักที่นอนหมดเรามีบาตรมีจีวรเรามีข้าวของเครื่องใช้มีอาหารจะโยมมาถวายมีน้ำมีไฟใช้เรียกว่าเรามาอยู่ในสถานที่ที่มันเหมาะแล้วเป็นสถานที่ที่เหมาะสมมีสัปปายะเพื่อต่อการปฏิบัติแล้วเราก็ควรที่จะตั้งใจปฏิบัติให้ดีโยคีได้ห้องพักที่ดีมีห้องน้ำห้องท่าสบายมีน้ำมีไฟใช้ปลื้มใจไหมปลื้มมีปิติดีเกินมีปิติไหมมีความปลื้มใจไหม
การที่เรามีที่พักที่อาศัยอย่างนี้มีอาหารการกินอย่างนี้มีข้าวน้ำอย่างนี้เรามีความปลื้มใจมีความปิติว่าเราจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่ได้มีจะได้มีไม่มีอุปสรรคนี่เราประพฤติปฏิบัติโดยความรู้สึกราบรื่นปลอดโปร่งมีความปลื้มใจนะว่าห้องเราหอที่พักที่อาศัยดีไม่ต้องไปเดินตามพื้นที่มีหินมีทรายมีถ่วงมีน้ำนะจะเดินจงกรมกับแม่ที่เดินเขาเรียบร้อยที่ราบเรียบนี่เดินเขาเรียบเรียบเนี่ยแล้วว่าเราสร้างให้เกิดสัปปายะแต่ไม่มีความรู้สึกติดสุขและสบายก็เกิดฉันทะว่ากุศลฉันทะว่ามันดีแล้วที่เราได้มีชีวิตอยู่อย่างนี้เราจะต้องปฏิบัติให้มากนะเอาใจใส่ในการภาวนาให้มากนะเมื่อมันมีฉันทะแล้วมันก็เกิดความเพียรวิริยะมีมาจากคำว่าวีระแปลว่าเป็นผู้ชนะวีระแปลว่าชนะวิริยะแบบผู้ชนะผู้ที่ทำให้ตัววิริยะก็คือตัวธรรมที่ทำให้เราชนะความเกียจคร้านชนะกิเลสถ้าเราชนะกิเลสชนะความเกียจคร้านได้นะชนะเอาใจเอาจิตใจที่มีวิริยะอยู่มันชนะกิเลสชนะความเกียจคร้านชนะความโกรธร่มหลงได้เนี่ยวิริยะนะนี่เราพระพุทธภาษิตที่เขาว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติล่วงทุกได้เพราะความเพียรมันเรียกว่าเราก้าวข้ามความทุกได้ด้วยความเพียรด้วยความวิริยะเนี่ยเราจะก้าวข้ามความว่างเหงาเหานอนความเกียจคร้านได้เนี่ยด้วยวิริยะนะวิริยะจึงเป็นอิทธิบาทตัวที่สองแบบว่าถ้าความสำเร็จอันที่สองวิริยะความแปลว่าความเป็นผู้ชนะชนะใจตัวเองนะชนะความหิวชนะความกระหายชนะความอยากชนะความเพลิดเพลินอะไรมีอะไรนะเราชนะใจของเราเองชนะแบบวิริยะมีความชนะใจชนะความอยากความขับแค้นใจอะไรนี่วิริยะมาปฏิบัตินี่ต้องชนะความปวดเจ็บเหน็บชาเมื่อยขบมีไหมถ้าเรามีความปวดเจ็บเหน็บชาเมื่อยขบเราก็ชนะใจตัวเองนะอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นนั่นก็พระองค์ไปเกิดในชาติหนึ่งพระองค์ไปบวชเป็นฤาษีชื่อว่าคันติวาทีดาบทคันติวาทีดาบทเนี่ยไปเจริญภาวนาแล้วก็มีโอกาสไปแวะพักในอุทยานเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินนั้นก็บังเอิญพระเจ้าแผ่นดินก็มาพักในอุทยานนั้นแล้วก็เสลยน้ำจันทร์นะจนเมามายหลับไปหญิงทาสบริวารก็เลยไปเฝ้าพระโพธิสัตว์ไปฟังธรรมพระเจ้าแผ่นดินลุกขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าไม่มีเหลือทหารเฝ้าอยู่ไปกี่คนเดียวตอนนั้นไปเฝ้าฟังธรรมพระโพธิสัตว์บนโพธิสัตว์พระเจ้าแผ่นดินก็ถามว่าท่านมีขันสอนอะไรสอนเรื่องขันติความอดทนพระเจ้าแผ่นดินก็เลยโมโหนะโกรธพระพิโรธก็คิดว่าเนี่ยความอดทนอยู่ที่ไหนพระ
พระเจ้าแผ่นดินก็เอาดาบตัดหูโอ้ความอดทนไม่อยู่ที่หูความอดทนต้องอยู่ที่ใจก็เอาดาบตัดจมูกอีกนะโอ้ความอดทนขันตินี่มันไม่ได้อยู่ที่จมูกมันอยู่ที่ใจก็ทรมานพระองค์อย่างยิ่งตัดแขนตัดขาความอดทนมันไม่อยู่ที่แขนที่ขามันอยู่ที่ใจจนแล้วก็พระราชาก็โมโหนะพระพิโรธก็ดาบแทงลงที่หัวใจพระองค์มรณภาพตอนนั้นก็ไปเกิดในเหตุพรหมโลกนะพระเจ้าแผ่นดินตรงนั้นก็ที่แบบเมาอยู่เลยก็ลงมาถึงแผ่นดินก็คือแผ่นดินสูบตายสมณโคตรสูบตายด้วยอำนาจที่ได้ทำกรรมกับพระโพธิสัตว์ที่มีความอดทนเป็นอย่างยิ่งไม่โกรธไม่แสดงอาการโกรธไม่ได้น้อยให้เราทั้งหลายต้องคิดดูนะพระโพธิสัตว์นะท่านมีเมตตาธรรมสูงไม่โกรธมีขันติธรรมเป็นเลิศนะนี่แหละเป็นคุณธรรมของพระโพธิสัตว์นะมีวิริยะวิริยะที่บ่ายทิพย์ความวิริยะเนี่ยความต่อไปคืออิทธิบาทอันที่สามก็คือสันทะวิริยะจิตตะความใส่ใจนะจิตตะความใส่ใจจิตตะแปลว่าความใส่ใจความใส่ใจต่อทุกสรรพสิ่งที่เราเดินอย่างนี้พวกเราก็เลยว่ายืนเดินนั่งนอนโคจรก้มเงยต้องใส่ใจให้มีสติสัมปชัญญะนะให้เรามีสติสมาธิเรียกว่ามีความเพียรมีสติมีสมาธินะวิริยะเราจิตตะความใส่ใจมีความใส่ใจในการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยอย่างมีสติสมาธิวิริยะจิตตะความใส่ใจวิมังสาแปลว่าพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลเข้าใจถึงเหตุผลเข้าใจเหตุและผลที่เกิดขึ้นวิมังสาคือตัวปัญญาพิจารณาเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็เข้าใจไม่เกิดอาการโกรธเกลียดนะเนี่ยมันก็ไม่เกิดความโกรธความเกลียดกับใครมีมังสาความใส่ใจนะเราทั้งหลายเรามาปฏิบัติธรรมก็ให้เพิ่มให้เรามีสันทะก่อนนะมีสันทะมีศรัทธามีวิริยะความเพียรมีจิตตะความใส่ใจนะใส่ใจในการกราบเดินนั่งทุกกิริยาบถตั้งแต่เราตื่นนอนทั้งดับนอนทั้งอารมณ์ภายในภายนอกนะทั้งกุศลอกุศลใส่ใจมีมังสาคือเมื่อรูปใดนามใดเกิดขึ้นอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็มีปัญญารู้ว่าอันนี้เป็นธรรมอะไรเป็นรูปเป็นนามอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรเข้าใจตามความเป็นจริงให้มากถ้าเราเข้าใจตามความเป็นจริงมากก็จะทำให้เราปล่อยวางอะไรต่อมีอะไรได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อธรรมนะการมาปฏิบัตินี่ก็ถือว่าเราต้องมาฝึกเอาธรรมะที่มันฝึกเอาธรรมะที่มีอยู่ในตัวเรานี่แหละนะตัวเราเนี่ยธรรมะที่ให้มันเกิดมันฝึกที่เราฝึกได้ที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยมันจะมีกำลังมีพลังดีแล้วมันก็จะก่อให้เกิดวิริยภาพก่อให้เกิดอินทรีย์พละก่อให้เกิดความเพียรความอดทนที่ยิ่งใหญ่นะเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเนาะให้เราฝึกความเพียรฝึกความอดทนจริงอยู่ปัจจุบันนี้ระบบการรักษาสาธารณสุขระบบการแพทย์การรักษาพยาบาลมันมีมาก
จนเป็นปัจจัยให้เรานิดก็หาหมอหน่อยก็หาหมอนิดก็ไปโรงพยาบาลหน่อยก็ไปโรงพยาบาลเป็นนิดเป็นหน่อยก็ไปหาแพทย์ไปหาคลินิกไปหาอยู่หายาอยู่เรื่อยจนกลายเป็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทีเดียวอันนี้มันโลกของเราเนี่ยดีกว่าเขาเรียกว่าธุรกิจเกี่ยวกับการสาธารณสุขนะการแพทย์การสุขธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมันจึงมีมาเป็นอันดับหนึ่งทีเดียวนะเรื่องสุขภาพนะแต่ถ้าในสมัยก่อนเมื่อสัก50-60ปีก่อนเนี่ยก็คนเราก็เมื่อถึงเวลาตายก็ตายเพราะไม่มีโรงพยาบาลที่ดีไม่มีหรอกโรงพยาบาลที่ดีๆไม่มีเนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนาะตายไปก็เฝ้ากันนะตามนั้นแต่ว่าเมื่อระบบสาธารณสุขการทางแพทย์ทางการแพทย์หมอพยาบาลดีขึ้นอะไรแล้วมันก็ไปหาหมอเกิดก็ไม่เกิดที่โรงพยาบาลตายก็ต้องไปตายที่โรงพยาบาลนะมันเราเนี่ยเกิดที่บ้านเราไม่ได้เกิดที่โรงพยาบาลซะหน่อยป่วยเจ็บคันก็ไปหาโรงพยาบาลไปหาหมอแต่ก่อนนั้นมันเกิดก็ไปตามหมอตำแยเนาะเท่านั้นเองอันนี้เราอยู่กับต้องสู้กับธรรมชาติที่มีความทุกข์เดี๋ยวนี้ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยยิ่งเศรษฐีมีทรัพย์ยิ่งคนมีทรัพย์มากเนี่ยค่ารักษาพยาบาลก็เป็นล้านล้านเป็น10ล้านร้อยล้านน่ะถ้าเป็นของชาวบ้านก็เป็นธรรมดานะสุขภาพทั่วหน้า30บาทรักษาทั่วโลกกับตามมีตามเกิดเนาะมันก็ได้แค่นั้นป่วยไข้ครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีเงินเป็นแสนเป็นล้านก็ลำบากนะอย่างนี้นะลำบากเพราะว่าคนเราต้องอาศัยการรักษาพยาบาลด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยที่ล้ำสมัยเนาะนี่มันเป็นเหตุให้เรามีความทุกข์คือการแสวงหาทรัพย์สมบัติเพื่อจะได้ใบเยียวยารักษาเป็นต้นนะแต่เราลืมไปเรื่องของสภาพธรรมไม่ใช่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วคนเรามีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ต้องมีความตายไปเป็นธรรมดาละคนอายุ30-40ปี50-60ปีมันก็ตายกันเป็นธรรมดา70-80ปี90ปี100ปีนะเราก็คาดหวังขอมีอายุเนี่ยเป็นร้อยปีเถอะ80-90ปีเถอะมันก็ต้องตายกันอยู่ดีนะมันก็ต้องแก่ต้องตายกันอยู่ดีเราก็ต้องพยายามเอาใส่ดูแลเท่าที่จะทำได้นะอันนี้ชีวิตมันอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บนานาประการมีทุกข์มากเราเองทั้งหลายก็เหมือนกันนะมันจะอยู่ได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปเนาะตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะเอาละขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกลูกทุกคนนะแล้วเราไปพากันสัมมาสัมพุทธะภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ
พระสงฆ์กราบก่อนนะครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีกราบพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพร้อมกันนะคะอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุขออนุญาตนะคะโยคีทุกท่านช่วยกันปิดหน้าต่างนะคะเก็บบอกเก็บหนังสือให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ปฏิบัติธรรมต่อที่ห้องใต้ดินนะคะ